เคยโดนจีบผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมก็ต้องมีบ้างแหละเด็กอะวัยหนึ่งที่เราโตแล้วการมองเรื่องความรักมันจะเป็นเรื่องอนาคตเว้ยเชื่อว่าจะชอบผู้ชายหล่อเป็นตัวของตัวเองให้เกียรติผู้หญิงเราไม่ชอบให้แฟนเราผู้หญิงทักมาบ่อยๆไงใช่ไหมโกรธโกรธตั้งแต่แรกคำถามแรกเลยคือพวกเราเคยโดนจีบผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมก็ต้องมีบ้างแหละมีแบบไดเรกมาดีครับเฮลโหลครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ว่าไปหมายว่าไอ้คำว่าดีครับเนี่ยทุกคนเคยโดนทักหมดแล้วอยากรู้ว่าใครเคยโดนทักที่แบบแปลกมากเลยอ่ะอันที่แปลกเลยนะคือเป็นไดเรกที่แบบมันๆมันๆแบบจากที่เห็นรูปแบบวงกลมเล็กๆอ่ะคือดูเป็นเด็กอ่ะแบบเด็กเสิร์ชเรียกว่าเด็กเก่งมีข้อความแบบดีครับอ่ะดีครับมาจ้ะผมชอบพี่มากเลยอีกหนึ่งครับแต่ผมมีแฟนแล้วเราถามพี่มาทำไมลูกไม่แล้วคือความรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าชอบพี่จะคบกับพี่หรอแต่แบบผมมีแฟนแล้วแบบน้องสิบขวบน้องสิบขวบถ้าเกิดว่าเป็นของแพนเนี่ยอันที่แปดมันจะมีอยู่แบบสอง IG อ่ะที่แบบว่ารีพลายสตอรี่แบบทุกอันที่แบบเราลงแล้วคือเหมือนการคุยเนี่ยของเขาเหมือนเขาแบบรู้ว่าแบบว่าเราอ่ะจะต้องแบบว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะคอยดูเขาใส่ใจนี่เขาใช่ใส่ใจไม่ใช่หรอแต่เขาแบบไม่ใช่อย่างนั้นคือเราไม่รู้จักกันคือเราไม่เคยตอบเขานะแต่จะรีพลายสตอรี่มาทุกอย่างทุกวันอะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่ากลัวไปค่ะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากรู้แต่ว่าผู้ชายหลังจากมาทักดีครับเข้าไปส่งโปรไฟล์กันก่อนปะยังไงมันก็ต้องดูอยู่แหละถ้าไม่งั้นทักมาใครวะต้องเข้าไปดูนิดนึงอ๋อบางทีเราอาจจะแบบดีครับแต่ว่าเราอาจจะเคยเจอกันแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกดเข้าไปดูนิดนึงว่าแบบอ๋อคนนี้เหมือนเคยเห็นหน้าว่ะเคยส่องเขาเหมือนกันอะไรอย่างงี้หรือว่าอ่ะคนใหม่นี่ว่าอ่ะเข้าสมมติผู้ชายปุ๊บอะไรรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เราตอบเขากลับหรืออีกอันนึงก็คือแบบแบดเลยเช่นการถ่ายภาพการลงรูปไลฟ์สไตล์ของเขาหรืออะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้แบบว่าโอเคตอบกลับถ้าเป็นพี่นะพอวัยนึงที่เราโตแล้วอย่างเงี้ยการมองเรื่องความรักมันจะเป็นเรื่องอนาคตเว้ยดังนั้นสิ่งที่ทำให้สนใจผู้ชายคนนี้เราจะดูการศึกษาและดูเขาว่าเขาทำงานอะไรอ่ะตอบหน่อยก็ได้ถ้าผู้ชายที่เห็นโปรไฟล์แล้วแบดถ้าเห็นผู้ชายถ่ายรูปโชว์ซิกแพคบ่อยๆอย่างเงี้ยถอดบ่อยนะถอดบ่อยฉันจะไม่ฉันรู้สึกว่าอุ๊ยผู้หญิงเยอะหรือเปล่าเราจะแบบจัดเขาว่าเขาต้องชูหรือเปล่าสำหรับที่แพรดูในโปรไฟล์เราแบบรู้สึกว่าแบบก็ดูน่าสนใจดีนะอะไรเงี้ยก็คือการเป็นไลฟ์สไตล์ใน IG แล้วก็จะดูแบบรูปเขาว่าแบบว่าเขาใช้ชีวิตยังไงแบบไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงพอที่แบบว่าเราโอเคหรือเปล่าแต่แบบบางคนแบบไลฟ์สไตล์ดูแบบไม่ค่อยโอเคอาจจะแบบยังไม่ชอบเหมือนกันผู้ชายที่ถอดนี่ก็เป็นแบบแบบใช่โชว์ซิกแพคโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอาไม่ชอบเราไม่ชอบให้แฟนเราผู้หญิงทักมาบ่อยๆไงใช่ป่ะโอ้โหร้อนร้อนตั้งแต่แรกถามว่าดูโปรไฟล์ไหมก็ดูโปรไฟล์คือในที่นี้คือหมายถึงแบบดูซิเขาเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์เนื้อออกมาแบบเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ดูได้จากรูปในการพรีเซนต์ของเขาเป็นคนชอบกินเหมือนเราไหมอย่างนี้ชอบไปไหนอะไรยังไงดูให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือแคปชั่นล่อซื้อแคปชั่นล่อซื้อแล้วก็ผู้หญิงเน้นเยอะฟอลโล่ผู้หญิงเยอะเกินไปอันนี้หล่อขนาดไหนก็ขอบายก่อนนะคะไม่ชอบแคปชั่นแบบเซียวๆอียังวะรู้สึกยังไงผู้ชายอย่างนี้สมมติแคปชั่นเซียวๆเนี่ยถ้าเซียวในพอดีอาจจะได้แบบพอขำๆเพราะคนเราแบบขำๆไม่จำเป็นต้องซีเรียสเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองแต่ถ้าแบบล่อซื้อแบบเหงาจังมาห้องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่ไหวแบบไม่ไหวนี่แบบเธอคิดอะไรอยู่ใช่ไหมชวนไปห้องช่วยไปดู Netflix หรอมาเราก็มีเนี่ยจริงมาดูบ้านเราไปเราทั้งมาดูบ้านเราไทยสี่ไม่ชอบเนาะแบบแคปชั่นเสียวๆหรือว่าแบบอาจจะแบบเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบถ่ายรูปแบบดูอวดเกินไปอย่างเงี้ยเขาเลือกอวดอีกเปล่าอวดคือไม่ชอบกันต้องอวดใช่ไหมใช่แบบไม่โอเคเขาเลือกอวดเลยใช่ไหมอันนี้ก็ด้วยในการดูไลฟ์สไตล์บางทีก็คือแบบขับรถชนอะไรนี่แกได้ไม่แต่ขอแทรกนิดนึงที่ไม่ใช่ลูกตัวเองไม่ได้ชอบคนที่แบบ
ลงรูปตัวเองตลอดเวลาเซลฟี่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปลื้มแต่ก็ไม่ได้แบบไม่โอเคเลยถ้าถ่ายวงถ่ายวิวมึงถ่ายรูปสวยได้เลยเดี๋ยวถ่ายได้นะอันนี้อันนี้ราผู้หญิงชอบแมนผู้ชายถ่ายรูปสวยเราชอบถ่ายยังไงให้ฉันดูสวยมันจะมีประเภทแบบผู้ชายที่แบบเธอถ่ายรูปให้หน่อยเออใช่เด้อเออเดี๋ยวเคลียร์อยู่เลยอะไรวะเธอหันทางนี้หน่อยหันหน้าอีอันอ่ะหลายรูปได้โอเคโอเคผ่านเป็นปลื้มเราชอบไหมชอบผู้ชายถ่ายรูปให้ไปไหนแบบว่าเออถ่ายรูปให้หน่อยเราแบบเต็มใจที่จะถ่ายไม่ได้ทำหน้าหงิกหน้างออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเออมันก็แฮปปี้มันก็แบบว่าดีต่อใจดีมากเราคุยมาเยอะแล้ว3พาร์ทแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่เราชอบในแบบไหนอย่างแรกคือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเขาจะไม่หล่อสำหรับเราหรือเปล่าไม่ต้องเพราะผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ว่าจะชอบผู้ชายหล่อขอแค่เป็นตัวของตัวเองให้เกียรติผู้หญิงเป็นสุภาพบุรุษเข้ากับครอบครัวเราได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วถ้าแบดไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์โอ้อวดมาช้าหรืออะไรเงี้ยมันบอกอะไรหลายๆอย่างสำหรับแพนนะผู้ชายที่แบบเออแฮปปี้เลยก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือจะแบบยังไงก็ได้ที่แบบเอออยากคิดที่อยากจะเดทกับเราหรืออยากจะจีบเราขอให้มีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบเออมั่นใจที่แบบอยากจะเดทกับเราหรือว่าอยากจะรู้จักเราจริงๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยที่ไม่ชอบเลยก็คือแบบนั่นแหละก็คือโอ้อวดหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจเราสนใจแต่เรื่องตัวเองหรือว่ามาช้าแล้วสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของผู้ชายนะคะสำหรับจีเลยก็อย่างที่ทั้งสองคนบอกชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองโอ้ยสำคัญมากเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราคุยไปอ่ะสักพักนึงมันจะแบบเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้เราจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองมาเลยตั้งแต่แรกแบบดียังไงหรือไม่ดียังไงเอาคนที่เข้ากันได้อะเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงคือให้เกียรติผู้หญิงอันนี้มันร่วมกับแบบสิ่งไม่ชอบด้วยสิ่งที่ชอบคือพูดจาไม่ดีดูถูกไม่โอเคมากๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ได้ความรู้ใหม่เลยว่าแบบผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนกันแน่ก็ต้องขอบคุณพี่ทิพย์สายสวยนะครับพี่สาเซ็กซี่นะครับผมแล้วก็พี่แพรสาดารานะครับผมขอบคุณมากนะครับผู้ชายนะครับผมที่อยากจะดูแลตัวเองนะครับก็สามารถติดตามมาได้เลยนะครับผมในเอาไม้ลองไม้ใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนใครอยากดูดีนะครับผมเป็นการแต่งตัวยังไงให้ดูดีการแต่งตัวออกเดทหรือว่าการทำผมการดูแลตัวเองนะครับผมก็สามารถติดตามได้เลยครับที่ช่องเอาไม้ลองไม้วันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย